เนี่ยเห็นไหมเนี่ยดังคิดไม่ออกเลยข้อนี้ตอบอะไรวะนี่ตีมาเลยโอ้ถ้าจะดังขนาดนี้มาช่วยโอ้โถอะไรเนี่ยแยกห้องไหมอะไรแยกห้องไหมเราอยู่นี่แหละอยู่ด้วยกันเราจะแยกกันทำไมล่ะรวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายยอมตายจะยอมตายเลยเหรอโอ้โหเธอพูดเฮ้ยเนี่ยพี่เมย์ข้อนี้งงว่ะเห็นภาษาไม่อยากพูดแล้วเนี่ยไปต่อไม่ถูกภาษาอังกฤษจะบ้าเลยมาถามฉันเฮ้ยเผื่อมีเซนไงผมก็เก่งแล้วเนี่ยข้อไหนก็ดีข้อไหนดีไหนยากอ่ะยากตรงไหนนี่เดี๋ยวพี่อ่านให้ฟังyou and you best friend เพื่อนที่ดีอะไรสักอย่างแฮปเฟนเฟนไหมเฟนเฟนเฟนบ้าเหรอเฟนบ้าอะไรมันไม่ได้สำนวนคนไทยดิต้องเฟนต้องเฟนแฮปบีนฮ่าฮ่าอะไรแฮปอะไรนะทอกกลิ้ง in the coffee shop จบจบที่ไหน for unmode and out now your living you say แล้วก็จุดเนี่ยนะอันนี้คือเขาจะถามว่ารูปประโยคต่อไปเนี่ยควรจะพูดว่าอะไรอ๋อแล้วคุณควรจะพูดว่าอะไรฮะแล้วมันแปลว่าอะไรคำถามเออคุณและเพื่อนคุณเนี่ยคุณและเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณกำลังคุยกันอยู่ในคอฟฟี่ช็อปร้านกาแฟหลายชั่วโมงแล้วและตอนนี้คุณจะชิ่งออกมาคือ now you are living เนี่ยคือจะชิ่งอ่ะแปลว่าคุณต้องพูดว่าอะไรเออเป็นเพื่อนกันเพราะในความสนิทมันมีไปแล้วนะเออมันต้องบอกว่าไปแล้ว all well that end well คือมันเราต้องทิ้งสำนวนไว้ไงว่าแหละเออสิ่งที่ดีทั้งอย่างเนี่ยมันคือการจบที่ดีเห็นปะมันเหมือนทิ้งคำคมให้เพื่อนเพื่อนก็จะงงเราก็ชิ่งได้ง่ายๆนิ่งๆเนียนๆแอมว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่อะไรมันใช่ในตัวมันอยู่แล้วคำตอบพี่เพอร์เฟกต์แล้วเนี่ยแอมว่าไม่ใช่อ่ะเอาสมมติอันมีเพื่อนสนิทอ่ะอันจะชิ่งอ่ะอันจะพูดว่าอะไรไปแล้วนะไปแล้วนะอะไรเพื่อนก็บอกได้ไงก็จะไปการลาจากไม่ใช่สิ่งสุดท้ายที่เราจะได้พบกันแล้วก็ไปเลยเพื่อจะงงไงงงว่าเอ้ยมันไปแล้วเหรอหรือว่ามันพูดให้เราฟังเป็นประโยคบอกเล่าไม่เชื่อใช่ปะไม่เชื่ออันนี้ใครเขียนครูนี่ไงเลดี้เก๋ๆครูเก๋ครูเก๋เนี่ยเนี่ยอันนี้เขาพัฒนามาเป็นครูแล้วใช่อยากเจอเขาไหมเอาไหมโทรคุยกันไหมอยากเจอเหมือนกันนะพี่เก๋อยากเจอใช่ไหมพี่เก๋แต่พี่เก๋จะว่างเปล่าคิวงานแน่นมากเลยนะพี่เพื่อนน้องเขายอมอ่านไหนโทรไหนโทรพี่ไม่โทรนะแป๊บนึงทำไมให้ความร้อนนึงนี่แขนทำไมบึกใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้บึกเลยเนี่ยพี่ก็ไม่ได้อะไรมากมายมีพี่เห็นหมอเฮ้ยบ้าไม่ได้ฟิตบ้าเหรอเดี๋ยวโทรหาพี่เก๋นี่ถ้าโทรศัพท์ใช่ไหมจะยากทำไมเนี่ยโทรหา191ใช่ไหมเฮ้ยไม่ใช่ดิอ๋อไม่ใช่เบอร์พี่เก๋ดิกูเซฟว่าอะไรเร็วพี่เก๋ว่าเก๋กุ๊กเก๋เจอแล้วไปกำลังเหงาพอดีอยากได้เสียงแบบไม่รับว่ะอ้าวฮัลโหลพี่เก๋ได้ยินป่ะเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยโหเสียงดังมากเลยอ่ะฮัลโหลว่างไหมว่างไหมวันเนี้ยว่างให้น้องไหมคือว่างบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่าอยู่ไหนบอกก่อนอยู่ไหนอ๋ออยู่ไหนเนี่ยโอ้ไม่พูดอีกฮัลโหลโหเสียงมันดังมากเลยเนี่ยหรอเออหลุดมาจากโทรศัพท์ปะเนี่ยอุ้ยเนี่ยมาเลยนะเนี่ยเขาเห็นจุดธูปมาก็รีบมาเลยยังไม่ได้จุดอ๋อเหรอพี่เก๋สวัสดีค่ะไม่เจอตั้งนานเมื่อกี้ผมคุยกับใครอะอะไรนะไหนไม่ได้ถือโทรศัพท์พี่คุยมากเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ส่งเพจเจอมาไม่ใช่เหรออ๋อคือใครเนี่ยขอนั่งนะได้พี่เก๋ค่ะเนี่ยกำลังงงเลยนี่เป็นหนังสือพี่เก๋ใช่ไหมใช่ดูหน้านี่สินี่เห็นมั้ยหน้าเหมือนพี่เก๋ปะเออเหมือนน่ะหน้าเหมือนป่ะใครเสิร์ฟกันตัวจริงหรือในรูปตัวเนี้ยชอบตัวนี้มาไม่ใช่อันนี้พี่อยู่ด้านในจ้ะโอ้ยใช่แล้วน่ากลัวมากมีอะไรตัวจริงสวยกว่าขอบคุณมากพี่เก๋มาพอดีเลยค่ะกำลังสงสัยข้อนี้เลยว่างไงเสียงดังทำไมเล่นใหญ่มากอะไรเล่นเต็มเลยอะไรเอ่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพี่เก๋อธิบายมาอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับคอนอะไรเนี่ย1คอนดอม2 conversation conversation จำไว้นะคะถ้าสมมติมีคำว่าชั้นต้อง stress นะชั้นเช่น conversation นี่มากเป็น conversation ชั้นนี่ไม่ได้ต้อง conversation เออไม่ได้ต้อง conversation เมื่อกี้พี่เมย์เนี่ย stress abstract เอาอันนั้นเขาเรียกว่าaccent accent 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 ไม่ใช่แอปอะ
ไม่ใช่แอปนั่นแอปเซนนั่นแปลว่าขาดนี่ผมเข้าใจมาทั้งชีวิตเลยเล่นควายอันนี้ควายไม่ผสมเลยนะคะควายล้วนเอางี้เอางี้เดี๋ยวเราจะได้มาต่อ conversation เดี๋ยวขอแถมแบบเลคเชอร์กระดาษครั้งหนึ่งโอเครับนะคะพี่เก๋เดี๋ยวกระดาษไปแล้วใกล้ผู้ชายตรงไหนตรงไหนบ้างกระดาษตรงนี้ด้วยตรงนั้นแหละก็คือไปตรงลงเกลือก็ได้ลงเกลือไกลมากขายไปอารันอารันจงฝากขายรูปสะพานมอญมาด้วยล่ะได้ตามนั้นแหละโอ้ยอยากนั่งใกล้กับผู้ชายโครโมโซม XY บ้าเอ็กกันเอ็กเอ็กบ้าไม่กระเทยเป็นไงประเทศเนี่ยเรียบร้อยแล้วเท่านี้อุ๊ยอะไรอะไรเส้นผมยาวเส้นผมอะไรเส้นผมโอเคนี่เรามาดูกันดูอะไรผมดูนี่ไงมาแล้วมาแล้วนี่มีไงนี่ไงมีทั้งเลคเชอร์และตัวช่วยดีๆมากอันนี้ประกาศสีเป็นสเปกตรัมเลยนะคะครับถ้าจะเอาสีขนาดนี้เอาไฮไลท์เอาสีสเปรย์มาพ่นนะคะโอเคเอางี้พี่เมย์ช่วยแอมจดด้วยเผื่อขัดทำไมต้องเป็นพี่ไม่รู้นั่งใกล้ครูเกะเอาแล้วทำไมครูเกะเปลี่ยนที่นั่งมาคะเนี่ยผมว่าอยากนั่งใกล้ผู้ชายเอาอีกแล้วคนก็มีเคมีตรงกันตลอดเลยตลอดมือไม้เลยเคมีหน้าตาเหมือนโดนสายเคมีมาเลยได้ค่ะเดี๋ยวให้พี่เก๋เผื่อจะแบบในการได้ค่ะเดี๋ยวให้พี่เก๋เผื่อจะแบบในการที่แบบจดอะไรด้วยโอเคได้เลยด้วยเลยว่าโอเคจดหรือเปล่ามาจากคำว่าอะไรจด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 ฝรั่งมาจากคำว่าจดจดดาวจดดาวจดลงไปจดดาวจดดาวจดดาวจดจริงจดดาวเท่ากับจดดาวเท่ากับคำว่า write down นะคะ write downหรือเท่ากับคำว่าโน้ตอะไรคะโน้ตอะไรเขียนเร็วหนึ่งโน้ตอุดมสองโน้ตดาวโน้ตอะไรคะโน้ตดาวโน้ตท้องนะคะโน้ตดาวค่ะนะคะจำไว้ที่เป็นกริยานะคะแปลว่าจดค่ะจดดาวไรดาวโน้ตดาวจดลงไปจดลงไปนะคะนี่แปลว่าจดค่ะมันมาจากคำว่าจด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 มีคำหนึ่งค่ะที่มันแบบว่ารู้ป่ะคำว่าอะไรอะบ้างอะไรนะบ้างอะไรบ้างไฟมันยากบ้างไฟเนี่ยมาจากคำนี้นะบงวงบงเนี่ยเป็นรากศัพท์จากภาษาฝรั่งเศสแปลว่าดีเช่นคำว่าบงอะไรบ้างพอเราจะแบบรับประทานอาหารแล้วมีแบบบงชุบบงชุบบงอะไรบงนับเบอร์บงนับเบอร์นี่แน่นี่แน่นี่แน่อะไรอะไรบงอะไรเป็นการไหว้บงนับเบอร์นี่แน่นี่แน่บงตีเออบงนับปฏิเก่งมากบงนับปฏิเคยได้ยินเปล่ามาจากคำว่า appetite appetite แปลว่าที่ย่อยอาหารเนี่ยบ่งว่าที่อุ๊ยขอให้ย่อยอาหารดีๆนะคะก็เลยแปลว่าขอให้เจริญอาหารเออฝรั่งเศสเลยใช่ค่ะบ่งนับปฏิบ่งนับปฏิบ่งนับปฏิบ่งแปลว่าดีบ่งนับปฏิบ่งนับปฏิพูดตามบ่งนับปฏิบ่งนับปฏิอยากไอโซออกแบบนี้ค่ะบ่งนับปฏิอันหนึ่งสองสามมันไอโซบ่งนับปฏิโอ้ยเล่นใหญ่กว่าดังนั้นมีคำว่าบ้างไฟมันมาจากคำนี้บ่งบ่งนี่ไงบงไฟ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 นี่เห็นมั้ยอันนี้เราไม่ได้แบบบงเมงขึ้นมาใช่จริงๆเพราะว่าอันนี้คนอีสานรู้ใช่เขาบอกคือมันเป็นไฟที่ดีไงเพื่อเป็นการบงไฟไฟดีไฟดีใช่ขอเข้ามาแล้วฝรั่งเศสมันมาไงก็บงไฟไม่หรอกก็คือคนภาษาอังกฤษนี่คือบงไฟบงไฟบงคนไหนก็บงไฟ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 เหมือนเขาว่าคาราเมลอะคาราเมล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 มาจากคำว่าอะไรหรือว่าเป็นไทยคาราเมลเห็นว่าหน้าตาเป็นนักตอบลายเลยอ่ะเออคำว่าคาราเมลคาราเมลก็คือคาราเมลของไทยเราเอ้ยคาราเมลของฝรั่งก็คือคาราเมลนี่คาราเมล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 อ่านี่แหละเป็นที่มาค่ะอันนั้นได้แล้วเนาะแล้วมันมายังไงนะเมื่อกี้อยู่ข้อ21ค่ะเมื่อกี้เห็นพวกเราได้อยู่ได้อยู่ดังนั้นก็เออได้ความรู้นะดังนั้นข้อ21ใช่ไหมจากไทยกลับมาค่ะYou and your best friend have been talking have you talk นะคะโอเค talking in the coffee shop for almost an hour now you leaving you say อะไรคะคุณกับใครคะกับเพื่อนเออเพื่อนที่ทําไม best เมื่อกี้เห็นอ่านว่า best friend เพื่อนเตียงนะคะไม่ได้นะไม่ใช่ best friend นี่ best friend yeah นะคะแบบว่าเจอเพื่อนกําลัง talk กันอยู่กําลังคอยกันนะกําลัง talk กันอยู่คอยกันในcoffee shop coffee shop อ่ะเหรอแปลว่าอะไรคะร้านกาแฟไลค์กาแฟ for almost an hour ประมาณ1ชั่วโมง
อ้าวแล้วรู้ได้ไงไม่ได้บอกว่า1ชั่วโมงแล้วเหรออ้าวเอาเยสเอาเกือบ1ชั่วโมงเอาว่าเกือบ1ชั่วโมงเหรอใช่เกือบคำว่าเกือบ almost โอเคค่ะแล้ว almost มาจากไหนไม่หรอกแปลว่าใกล้ไงเท่ากับ near เลยคะ near อะไร nearly นั่นเอง nearly ดังนั้นเรามาดูกันต่อนะอันนี้เขาบอกแล้ว now you living เนี่ยแกจะออกไปแล้วคุณจะพูดว่าอะไรดีอันเลือกค่ะคือเหมือนจะชิ่งอ่ะได้ใช่มันจะชิงพยายามชิงนะคะไม่ใช่ตีชิง All well that ends well เว้ย All well that ends well เพราะว่าแบบเมื่อสิ่งดีๆเกิดขึ้นมันก็ต้องจบด้วยดีคือเหมือนกับว่าคือเราทิ้งไปแบบว่าพอเราเหมือนทิ้งให้งงอ่ะสิ่งดีๆเกิดขึ้นมันก็จะทิ้งไปสิ่งดีแล้วก็ลุกไปเลยบ้าไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เหรอเราจะพูดว่าไงสมมติเราจะออก Catch you later โอ้เก่งอ่ะออกเสียงใหม่ catch catch เออนี่ catch นั่นแมวหอยหลอดนะคะไม่ใช่บอกว่า catch นั่น catch ที่แปลว่า catch catch you later แปลว่าเท่ากับ see you เออแปลว่า see you later see you later แต่มันเป็นเหมือนแบบเป็นสำนวนรายการเออสำนวนหรือเท่ากับคำว่า catch you later catch you later หรือเราจะบอก see you tomorrow see you next week แต่มันมีอันนึงที่แปลว่าเจอกันใหม่แต่ว่าคนอเมริกันเนี่ยคือคนไปกันส่วนใหญ่ด้านล่างจะเป็นพวกละลายหนึ่งละตีนสองละตีนละลายละตีนละตีนพวกอเมริกาใต้เนี่ยพูดภาษาอะไรภาษาใต้ภาษาใต้ยังไงไม่ใช่ไหนไหนไม่เจอกันไหมขึ้นต้นเจอกันไหมแล้วเราขึ้นต้นตัว S ลงท้ายด้วย niche สาอะไรสาอะไรสเปนอะไรสเปนนิชเออสเปนนิชดังนั้นเนี่ยมันก็มีอิทธิพลเข้าไปสู่อเมริกาอ๋อเขาแบบว่าเป็นแบบผสมภาษาเออใช่ดังนั้นเนี่ยแบบว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยนะบอกว่าภาษาที่สองเขาจะพูดภาษาสเปนนิชแล้วก็จะมีคำนี้โอ้โหพูดกันทั้งประเทศเลยออกเสียงว่า CIAO ออกเสียงว่าอะไรเสียว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 พอยันพอเจอเสร็จหรอกเสียวไม่ได้อะไรคงไม่ใช่แล้วล่ะค่ะเอาไงว่าอะไรอ่ะใครออกเสียงได้เร็วให้ข่มขืนฟรี3ปีล่วงหน้าใครตอบได้เร็วให้ข่มขืนฟรี3ปีล่วงหน้าชาวเมยอัดเก่งมากออกเสียงว่าชาวเออโดนข่มขืนค่ะพี่เมยอ่ะดินอกรอบนะคะดินอกรอบอ่ะพูดตามค่ะชาว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 ดีมากอันนี้แปลว่าบ๊ายบายชาวชาวชาวไม่ใช่แล้วนั่นละตากระเบื้องละเออชาว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 อันนี้คนอเมริกันพูดแต่ถ้าเป็นคนอังกฤษเขาใช้คำว่าอะไรบ้างทา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 แปลว่าใบบ้ายแต่ใช้กับคนแบบอังกฤษทา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 ต้องระวังการดอกไม้จันทร์ล้านดอกไฮไลท์อีก800สีเอาสีสเปรย์มาพ่นอีก800อันค่ะทาทาตัวนี้ใช้ยังไงหรือเปล่าคือไม่ใช่คนธรรมดาทาทาเนี่ยใช้อย่างเช่นใช้กับมืออย่างเงี้ยทาทาทาที่ใช้เด็กคนเดียวอ่อนทาจริงเหรอแต่นี่นะคะเด็กคนเดียวทาทำไมปากแตกอ๋อเออจริงๆคือแบบใช่ๆแบบว่าใช้กับเด็กๆอ่ะเด็กๆที่แบบว่าไม่ไร้เลี้ยงสาอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ใช่พิการเออไม่ใช่พิการแต่ที่พี่เก๋ทำนี่อันนี้ต้องมันจะแบบพิการมากใช่แต่ก็จะมีคำว่า shout ทักทาย see you later catch you later catch you later อันนี้นะคะไม่ได้แปลว่าจับกันใหม่นะแต่แปลว่าเจอกันใหม่ catch you later catch you เจอใหม่ catch you later ใช่พูดตาม catch you later catch you later อันนี้แบบถ้า later แบบสำเนียงนี้จะเป็นแบบอเมริกันเนาะแต่ถ้าเป็นแบบอังกฤษก็จะ catch you later catch you later กระแดะใช่ catch you later catch you later catch you later แล้วส่วนใหญ่เขาใช้ยังไงคะคือมันก็แล้วแต่แบบว่ามันแล้วแต่สำเนียงคือคนไทยเนี่ยก็จะแบบเรียนหลายแบบไม่ว่าจะเป็นแบบอเมริกันหรืออังกฤษดักกะล็อกนะเออก็ 1 2 3เนาะแต่คนไทยก็จะเนี่ย catch you later madam นะ sleep with me free wifi เอา with password อะไรเงี้ยเออแต่อันนี้ก็เป็นสำนวนแล้วอย่างอื่นข้ออื่นอย่างเงี้ยไอ้ please don't leave border แปลว่าอะไรสมมติเจอเพื่อนนี่แกไปนะเฮ้ยอย่ามารบกวนได้ป่ะโดนปล่อยเลยนะนี่ตอบข้อนี้ไปแบบโอ้ไม่ได้นะ don't bother bother เจอนี่ bother แปลว่ารบกวนเราไปดูคำศัพท์มาเขาว่ารบกวน irritate อะไรคะ irritate ค่ะ irritate อะไรคะหนึ่งอันท้าสองอันนอย annoy irritate annoy pester pesterแล้วต่อไปรบกวนมาเลยรบกวนมาเลยครับ bother bother irritate annoy pester plus bother provoke provoke มาเป็นเพลงเลยเดี๋ยวแย่บอกว่ามาแบบทำแบบกระตุ้นอะ disturb interline เร็วที่แปลว่าแบบ
แปลว่ารบกวน intervene จะเรียกว่า intervene อย่ามาวีนี่ก็จะชวนมา interfere มันเยอะมากเลยนะก็ interrupt หน่อยก็ล้าวกันใช่เยอะมากเลยคือใช่คำว่า inter นี่แปลว่าเขามีคนรบกวนเยอะขนาดนี้เลยนะครับแต่มันใช้ต่างกันในแต่ละอันใช้ไม่เหมือนกันเช่นภาษาไทยอย่างเงี้ยหนูหิวน้ำหนูพูดละคุณมาหนูอยากดื่มทาราพูดนะพูดโอ้โหพูดที่นี่เป็นแบบหนังไทยจักงงเลยอะไม่พูดไม่พูดเหรอคุณมาหนูอยากแบบไปขี่อาชออย่างเงี้ยอยากขี่ม้าอย่างเงี้ยไม่พูดเนาะดังนั้นน่ะ irritate แปลว่าแบบระคายเคืองเช่นบอก oh I have irritated eyes my eyes are irritating เพราะว่าใส่คอนแทคเลนส์อ๋อใช่แบบว่าบางคนตาแบบใส่คอนแทคเลนส์เนี้ยตาเป็นลูกลำไยเลยอ่ะตาแบบก็เลยแบบรู้สึกอีหน่อย irritate ค่ะ irritate ค่ะ irritate แปลว่าแบบรบกวนหรือระคายเคือง annoy เนี่ยเป็นแบบเบาๆเล็กๆรู้สึก annoy เออ annoy หน่อยแบบ annoy annoy อ่ะที่เขาใช้กันเพสเตอร์นี่ก็จะเป็นแบบว่ารบกวนแบบขั้นไหนแบบเพสเตอร์แบบขั้นแบบว่าเช่นสัตว์ในบ้านเนี่ยมันมีเพสเตอร์สัตว์ที่มารบกวนอ๋อมันมีอะไรเออมันมีต้องใช้กับสัตว์หรอสัตว์ใช่พลาสตัวนี้ก็ใช้แบบว่าแบบว่าแบบระคายแบบเบาๆแบบในช่องปากอย่างเงี้ยทำให้รบกวน bother นี่ก็แบบอันดับ2ของ annoy โอ้โหนี่แบบว่ามากระตุ้นนะอย่างเช่นแบบมีคนมากระทืบเราโอ้ยอย่ามาโผล่เราได้เปล่าอะไรก็ไม่โผล่กันแหละแบบนี้แหละต่อไป disturb เนี่ยคือถ้า annoy นี่นะดึงขนจมูกแต่ถ้า disturb เนี่ยจะเป็นการดึงเลยเดียวดึงไข่ไม่ใช่ดึงไข่ดึงไข่ออกจากรังไงดึงปึ้งอย่างเงี้ยเป็นการรุนแรงมากกว่า annoy distract เออ distract มีขั้นสุดแน่เลย distract อันนี้เป็นการแบบทำให้แบบว่าเสียสมาธิอุ๊ยผู้ชายโอ้ซิกแพคอยากจับซิกแพคอันนี้7ซิกแพคมี6แต่นี่อยากจับ7 1 2 3 4 5 6นี่แหละจับขาเป็นการทำให้เสียสมาธิ harassing ใช้คำว่า sexual harassment แปลว่าอะไรเคยได้ยินบ้างแบบว่าการแบบทารุณกรรมทางเพศเช่นมีคนมาข่มขืนกูเก๋งกูเก๋งว่าโอ้ good yeah again อย่างนี้เป็นต้นนะคะอีคือตายอย่างเงี้ยอันนี้คือพี่เก๋กำลังทารุณกรรมทางเพศเขาอยู่ไม่ใช่คำว่าทำเก๋อินเตอร์นี่แปลว่าระหว่างใช่คำว่าอะไรอินเตอร์เน็ตอินเตอร์เน็ตชื่อว่าอินเตอร์เน็ตนี่แหละอินเตอร์เน็ตก็แปลว่าระหว่างประเทศอ๋อระหว่างอินเตอร์วีนอุ้ยนี่วีนปกติเป็นรากศัพท์แปลว่าเดินนะแปลว่าเดินเดินอ๋อเช่น revenue เงี้ย revenue ก็แปลว่าภาษี revenue ก็อุ้ยภาษีเนี่ยมันต้องมีการเดินไปก็คือมีการเดินไปอย่างเงี้ยใช่นะคะอันนี้เก็บแชร์อินเตอร์วีนแล้วก็แปลว่ารบกวน interfere ก็รบกวน interrupt ก็รบกวนก็แปลว่า interrupt อุ้ยฉันหลับอยู่อ่ะมารบกวนอันนี้ก็จะลองว่า irritate annoy pester plug bother provoke disturb distract มากมายไปดูไป intervene ก็จะชวนมา interfere ก็ interrupt หน่อยก็ louder ก็ interrupt หน่อยก็ interrupt นิดจะไม่เป็นอะไร yeah แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราจะได้เรียนรู้ศัพท์ไงเพราะการจำศัพท์ต้องจำเป็นเซตๆนะไปร้องเพลงก็ลืมเป็นเซตดีมากโอเคลืมไปให้หมดลืมไปให้หมดเลยดังนั้นได้ละเรื่องข้อนี้ really glad chatting with youI'm really glad. รู้สึกว่าเป็นโอ้ยดีใจจังเลยที่ได้คุยกับโคหรอกนั่นแหละพอดีต่อข้อสี่ catch you later catch you later ถูกต้องคือมันด้วยความที่มันใช่ตามความสนิทแล้วก็บอกว่าความเป็นไปได้เนาะโอเค you understand yeah so we gonna study here อันนี้เป็นหนังสือเรียนที่แบบภูเก็ตใช้สอนระดับใช่ค่ะระดับบอปลาลาลายอ่ะลองอ่านซิลองอ่านซิดิจะแบบว่า correct สำนวนไอ้แบบสำเนียง someone is blockingBlocking your way. So you say, excuse me. Oh, I saw it. So you're loud. So it's blocking your way. So you say, excuse me. And it's like blocking your way. คือแบบว่าคนกำลังแบบบล็อกเราอยู่ไม่ไปยังไม่ได้ขนาดนั้นคนหรือลิงก็ได้เฮ้ยจะไปแล้วเฮ้ยอันนี้แปลว่าขวางทางขวางทางเขาไม่ขวางทางเหมือนแบบเขาอาจจะแบบยังเดินขวางทางเดินขวางทางอะไรนี่แบบเลือก A B C หรือ D ด็อก May I pass away?Please get lost แปลว่าระวังคำนี้นะคะเขาว่า get lost แปลว่าใส่หัวไป Please get lost แปลว่าปวดใส่หัวไปอันนี้ก็ไม่สุภาพเอาหัวแก้วไปเหลือ A B กับ D เลือกว่าถูกอ่ะตาเนี้ยไม่ถูกข้างบนอ่ะ May I get by อ่านต่อก็ข้างบนน่ารักอ่ะ May pass away
พูดตามคุณเก๋กับน้องเมย์น้องเมย์เป็นคนมีมารยาทเป็นคนมีมารยาทเจอน้องเมย์เมื่อไหร่เจอเมย์เมื่อไหร่ขออนุญาตมานั้นขออนุญาตมานั้นใช่เมย์เป็นการขออนุญาตครับผมเช่น oh excuse me teacher may I go to toilet to find something to eat no จะไม่กินอะไรเนี่ยโอ้หิวอยากกินอะไรเนี่ยขอถอนหัวไปเลยกับปากเหลืองเลยนะดังนั้นเมย์ pass away เนี่ยเมย์เหมือนจะถูกแต่ว่ามันสับขาหลอกเป็นยะยะตัวเลขบวกซีดาน pass away แปลว่าอะไรปะไปไกลอ่ะไม่ใช่รู้มั้ย pass away ผ่านไปเลยผ่านออกไปไม่ใช่ pass away ตัวนี้เป็นสำนวนแปลว่าตายนี่ก็เดินไปพี่คะหนูขออนุญาตตายค่ะโรคจิตนะคะเรียบร้อยเออ pass away นี่แปลว่าลาจากล่วงลับไปแล้วนั่นเองเป็นเหมือนระดับภาษาเหมือนได้อ่ะอนุญาตผ่านไปเออดังนั้นข้อที่ตอบข้อดีดอค่ะ may I get by ตายดีไหมอ่ะดังนั้นค่ะคำว่าตายหมายว่าได้พูดตามได้ได้ได้ไอ้นี่ไม่รู้จักกันละได้ดีไหมพูดตามได้ดีไหมโอ้ดีไหมบอกว่าตายเหรอได้ดีไหมได้ดีไหมตายดีไหมตายดีไหมได้ดีไหม pass away pass away kick the bucket kick the bucket kick the bucket เป็นสำนวนค่ะสมัยก่อนเนี่ยเขาบอกว่าคุยแกฉันเตะถังแล้วแสดงว่าคนนี้ได้ล่วงลับไปแล้วถังไม่ตายเลยนะมันเป็นสำนวนเนี่ยได้ไม่แปลว่าตายดีไหมครับดีไหมเป็นคำศัพท์ไฮโซแปลว่ามรณะ kick the bucket เป็นสำนวนแต่ถ้าแต่นี่ค่ะนี่ถ้าเป็นแบบเมยนี่ไปนี่เลยค่ะไปไหนครับดับเดสคือแบบอันนี้คือตายคาที่ค่ะตายคาที่ตายแบบตายโหงเออตายคาที่ดับเดสจริงได้ดับไปเยอะเลยเดี๋ยวขออนุญาตขอรวมจะต้องเอาไปทบทวนเนาะใช่